ดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตคือแจกเงินดิจิตอลทำทันทีแต่กว่าจะเป็นรูปธรรมโน้นรอประมาณเดือนมีนาเมษาน่าจะได้เตรียมการที่เรื่องที่ดินทำกินทำอย่างไรให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างตนเองให้ลืมตาอ้าปากได้เป็นโจทย์ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี70เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 อันนี้แหละครับครับยุ่งแล้วเพราะต้องคุยกับปาอีก2ภาคส่วนคือภาคนายจ้างภาคลูกจ้างภาครัฐจะขึ้น 25,000 แล้วพ่อเอ้ยบริษัทโดยเฉพาะ SME ที่ตอนนี้หลังแอนอยู่เนี่ยสุดหนักเข้าไปอีกรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมันมีปัญหาที่รออยู่มีอะไรบ้างลุมเล้ากันอยู่เยอะมากครับปัญหาแรกคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับค่าแรงเรื่องแรงค่าแรงไม่พอกับค่าอุปโภคบริโภคสินค้ามันถีบตัวสูงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมครับผมอะดูว่าอยากดูว่ารัฐบาลจะแก้ความเหลื่อมล้ำยังไงความเหลื่อมล้ำรู้ไหมประชาชนคนไทยนะรายได้ที่เติบโตมาแทบทุกประเภทอะมันจำกัดอยู่เงี้ย 10% หมดคนเนี่ย 10% ที่เป็นคนรวยคือคนที่ได้รับผลประโยชน์และอานิสงส์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไอ้ฐานลากของคนส่วนใหญ่อีก90กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะจนปัจจุบันน่ะยังตกอยู่ในสภาพดิ้นกันไม่ได้ครับถามว่ารัฐบาลนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยที่จะทำทันทีเนี่ยเขาพูดตัวนี้มีอะไรบ้างซึ่งเขาจะวัดจากนี้แหละดัชนีจะวัดจากนี้แหละครับดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตคือแจกเงินดิจิตอลทำทันทีแต่กว่าจะเป็นรูปธรรมโน้นรอประมาณเดือนมีนาเมษาน่าจะได้เตรียมการแต่ว่าได้แน่ที่เรื่องที่ดินทำกินอันนี้เป็นเรื่องปัญหาของประชาชนคนไทยคลักระสังมาอย่างยาวนี่เข้าทางผู้กองธรรมนัสไหมผู้กองธรรมนัสไหมเกษตรตั้งอยู่ตอนอยู่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยทำไว้กับสปก.กับลุงป้อมนะใช่นี่ใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้ถือว่าทำได้ดีธนาคารที่ดินต้องพลิกฟื้นกลับมาทำอย่างไรให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างตนเองให้ลืมตาอ้าปากได้เป็นโจทย์ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี70ก็คือว่าปีที่5ข้ามไปรัฐบาลหน้าผมเชื่อว่าปีหน้าก็ต้องทำเพราะคอมมิตไว้แล้วและทุกพรรคคอมมิตแต่จะถึง600บาทหรือเปล่าไม่รู้เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 อันนี้แหละครับยุ่งแล้วเพราะต้องคุยกับปาอีก2ภาคส่วนคือภาคนายจ้างภาคลูกจ้างภาครัฐจะขึ้น 25,000 แล้วพ่อเอ้ยบริษัทโดยเฉพาะ SME ที่ตอนนี้หลังแอนอยู่เนี่ยสุดหนักเข้าไปอีกครับเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจอันนี้เชื่อว่าจะเกิดขึ้นครับค่อยๆทยอยค่อยๆทยอยแต่เป็นรูปธรรมหรือไม่ไม่มีใครแรกๆอาจจะเป็นเรื่องของไฮบริดก่อนเพิ่มราคาพืชผลเกษตรอันนี้ต้องทำครับของรัฐบาลลุงตู่เนี่ยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ท่านประกันรายได้รายได้แต่ต้องดูต่อไปว่าแนวนโยบายของเพื่อไทยและรัฐบาล11พรรคเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เขาจะจัดการตรงนี้ยังไงครับนะเมื่อก่อนเพื่อไทยคือจำนำเป็นข้าวนะของประชาธิปัตย์ประกันรายได้ครับแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้มีทุกรัฐบาลแล้วครับแต่ก็ยังไม่เบ็ดเสร็จตะเครื่องนะฮะต้องบอกว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยปะทุครั้งใหม่เนี่ยมาจากรัฐบาลเพื่อไทยนะ4มกราคม47ปล้นปืนเหตุการณ์ปล้นปืนครั้งนั้นน่ะเป็นปฐมบทใหม่ใช่ใช่มั้ยมันเป็นปฐมบทใหม่แห่งความขัดแย้งและปัจจุบันยังคลาคสังอยู่ก็ต้องดูต่อไปว่าแล้วเพื่อไทยจะจัดการตรงนี้ได้มั้ยกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพไอ้นี่เดิมเลยฮะคือถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยคุมไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครว่าเลยฮะแต่คือที่ผ่านมามันยังสเปะสปะกัญชาเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจลดลงต้องคุยกับภูมิใจไทยให้รู้เรื่องผมว่าประเด็นแรกที่ต้องทำและทำแน่อย่างอื่นไม่รู้ คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งสสรนะตั้งสสรแต่จะแก้ทั้งฉบับหรือแก้ยังไงก็แล้วแต่ต้องทำประชามติประชามติแก้แล้วประชามติแก้เสร็จคราวนี้ต้นทุนมันจะบานปลายและแต่นี้ยังไม่เขียนว่าทำทันทีแต่เรื่องของเราพูดตลอดเรื่องคอร์รัปชันบอกพรุ่งนี้จะไปที่นั้นป่ะฮะที่พรุ่งนี้แหละที่จะไปสถานีกลางบางซื่อจับมือกันตั้งปฏิญญาด้วยกันต่อต้านการคอร์รัปชันครับเพียงขอให้ทำให้บรรลุเถอะ ทำได้เมื่อไหร่นะรัฐบาลจะเป็นอนุสาวรีย์ทั้งชีวิตเลยเขาบอกต้นทุนใต้โต๊ะเนี่ย 30% เลยเหรอ 30% พี่วิชนก็บ่นกันนะอันนี้ต้นทุนใต้โต๊ะต้นทุนดุลยพินิจเฉยอีกเยอะเหรอรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมันมีปัญหาที่รออยู่มีอะไรบ้างลุมเล้ากันอยู่เยอะมากครับ
ปัญหาแรกคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับค่าแรงเรื่องแรงค่าแรงไม่พอกับค่าอุปโภคบริโภคสินค้ามันถีบตัวสูงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นต้องดูการประชุมครม.นัดแรกวันที่12กันยายนนี้ว่าเรื่องเนี้ยค่าอุปโภคบริโภคเนี่ยเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรที่บอกเนี่ยค่าไฟจะมาค่าไฟจะมาไหมน้ำมันค่าไฟทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมนี่ครัวเรือนโอ้ใหญ่มากเรื่องนี้เราพูดตลอดนะพูดตลอดว่าต้องจัดการเพราะ 90.6% GDP เนี่ยสูงมากนะ15ล้านล้านนะใช่เป็นหนี้ครัวเรือนตัวนี้มีหนี้กันครัวเรือนละ 550,000 โอ้โหเยอะมีรายได้เดือนครัวเรือนละไม่เกิน 25,000 มันจะเอาที่ไหนไปใช้จ่ายเพราะนั้นไปปัญหาเกษตรกรไป3จังหวัดอีสานแล้วก็ต้องคุยด้วยเรื่องหนี้เรื่องปัญหาเกษตรวันก่อนไปประมงก็จัดการเรื่องประมงไปแล้วนะบางส่วนประมงพื้นบ้านประมงพื้นบ้านต้องไปต่อปัญหาเครื่องเกษตรกรเนี่ยคือปลูกยังไงให้เพิ่มมูลค่านี่ผมอะดูว่าอยากดูว่ารัฐบาลจะแก้ความเหลื่อมล้ำยังไงความเหลื่อมล้ำรู้ไหมประชาชนคนไทยนะรายได้ที่เติบโตมาแทบทุกประเภทอะมันจำกัดอยู่เงี้ย 10% คนเนี่ย 10% ที่เป็นคนรวยคือคนที่ได้รับผลประโยชน์และอานิสงส์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไอ้ฐานลากของคนส่วนใหญ่อีก90%น่ะจนปัจจุบันน่ะยังตกอยู่ในสภาพดิ้นกันไม่ได้ครับนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและเป็นปัญหาใหญ่ในเชิงโครงสร้างครับส่วนปัญหาด้านการเมืองความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองการแก้รัฐธรรมนูญและก็การคอร์รัปชันนี่อันนี้เป็นโจทย์รอรัฐบาลนี้อยู่หลังจากที่แถลงนโยบายแก้เวลาแก้ไม่ต้องเยอะครับกำหนดเลยครับภารกิจให้ได้ของรัฐบาลนี้ใครทุจริตคอร์รัปชันเชือดตัวใหญ่ให้หมดเลยครับนายกนิดก็บอกว่าเกาหลีเนี่ยที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยหลักการไม่ยากครับจับปลาตัวใหญ่ถูกต้องปลาตัวใหญ่ได้เนี่ยคอร์รัปชันจัดการได้แน่นอนครับแต่เขาบอกว่าวันนี้เริ่มถวายสัตว์ปฏิญาณตนแล้วเนี่ยครม.ชุดนี้ก็บอกให้จับตา6เดือนจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนเขย่าขวดใหม่ครั้งนึงปรับตัวเล่นใครไม่มีฝีมือเวลาฮันนีมูนไม่มีนะลงมือทำทอทอทอทำทันทีครับ